ผมเป็นผู้ชายที่รักเมียมากครับและนี่ก็ซื้อข้าวหน้าเป็ดมาฝากแพมเพราะว่าแพมชอบกินข้าวหน้าเป็ดเขาจะได้ดีใจนะที่มีผมเนี่ยคอยดูแลฮัลโหลเมียจ๋าซื้อข้าวหน้าเป็ดมาฝากโรมากินได้แล้วมาเอามาให้ข้างบนไม่ได้เหรอขึ้นออกไปให้ก็ได้ผู้ชายผีหลอกโอ้ผีหลอกช่วยด้วยโอ้โหเดี๋ยวเมียจ๋าเธอหลอกอีท่าไหนเนี่ยแมวยังไม่กลัวเลยเดี๋ยวก็แค่ไม่ได้สระผมเนี่ยกลัวอะไรยังไม่ชินอีกเหรออันนี้มันบ้านผีดุนี่เมียขาวยังไม่กลัวแล้วเธอจะมากลัวในฝันอ่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตายแล้วเมียจ๋าฉันอุตส่าห์เอาข้าวหน้าเป็ดมาให้สงสัยเนี่ยต้องเอาไปไหว้พระก่อนเธอจะได้กินแล้วหลุดออกจากผีเอ้ยงั้นเธอก็เอาทูบปักแล้วก็อย่างนั้นเลยละกันไม่ต้องหนีเองเอาข้าวมาฝากนะจ๊ะสภาพอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเนี่ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ปล่อยให้ผมกระเซิงกระเซิงได้ยังไงเนี่ยฮะไม่ได้สระมาสัปดาห์นึงแล้วไม่ได้ไปร้านน่ะก็กักตัวอยู่ที่บ้านไม่อยากแพร่เชื้อไม่อยากรับเชื้อใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะไม่ต้องสระก็ได้ปะขอดูหน่อยสิโอ้ยผมสกปรกอย่างนี้เดี๋ยวฉันสระผมให้ก็ได้มาจริงเหรอเดี๋ยวเธอจะสระผมให้ฉันใช่ไหมสรุปแต่เธอไปกินข้าวก่อนละกันโอเคแล้วตามแผนสระผมยังไงเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณมิ้นก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวสระให้เดี๋ยวสระให้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีเตียงสระให้ติดตามมาดามแพมเดี๋ยวคุณมิ้นก็สระผมให้เรื่อยๆเก่งมากหัวที่ดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิสซาลอนนะครับวิสซาลอนวิสจะสระผมให้แพมบ่อยมากก็รู้สึกดีไงแล้วมีคนถามว่ามาดามแพมค่ะมาดามแพมใช้ยาสระผมอะไรผมแพมเนี่ยจะผ่านก้านเจ้าสีดำผมร่วงหนีผมดัดผมด้วยความร้อนซึ่งทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างเสียหลายคนนะคะก็มักจะสงสัยว่าเนี่ยแพมใช้ยาสระผมอะไรพอดีว่าไปเจอตัวใหม่นี่มาใช้มาแล้วเนี่ย1เดือนนะคะเซรีเซ่ค่ะ Professional Shampoo Aquavip เนี่ยพอดีว่าไปเจอมาในออนไลน์แล้วก็แพมมันชอบให้คุณวิทย์สระผมให้เพราะสระเองเนี่ยหน้ามืดแล้วหลังจากนั้นคุณวิทย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสระผมให้นะหรือไปสระที่ร้านก็ได้สวยป่ะล่ะหัวตะผมไม่ตลอดแล้วใครบอกว่าที่ผมเส้นเล็กขาง่ายเนี่ยเซริเซ่ตัวนี้เนี่ยมันช่วยทำให้ผมคุณเนี่ยสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะจ้าสระหัวเธอเนี่ยฉันจินตนาการว่าตัวเองกำลังอาบน้ำหมาอยู่หมาที่ไหนจะขนยาวขนาดนี้เนี่ยให้ไว้ผมยาวเพราะอะไรคุณวิชชอบดึงนะคะต้องตรงขาหัวตัวอย่างแห่งชาติต้องทำให้เมียได้ทุกอย่างเขารักฉันเชื่อไหมตักน้ำแรกนะคะกลัวไม่สะอาดจ้ะคุณวิชจะตักให้ทั้งหมด2ครั้งแต่ถามว่าครับแผ่นตักทำยังไงคะอ๋อเป็นคนสกปรกค่ะตักครั้งเดียวก็พอครับเพียงน้ำอย่าขยับเยอะเดี๋ยวขยับเวลาสระเนี่ยนะครับคือส่วนที่จะต้องเน้นมากที่สุดก็คือท้ายทอยเพราะเป็นส่วนที่มันหมักหมมนะครับและอันดับ2ก็คือส่วนตรงหนังศีรษะส่วนปลายผมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดด้วยครีมนวดทีหลังนะครับครีมนวดต้องทำให้มันลื่นไม่ใช่เอาว่าทำสะอาดง้อจริงเนี่ยเถียงนี่ใครที่วิสซาลอนเหรอเป็นแค่ช่างแต่งหน้าอย่ามารู้ดีเอาแล้วเอาแล้ววงการต้องสั่นสะเทือนนะคะเพราะคุณวิทย์จะผันตัวมาเป็นคุณวิสซาลอนแล้วนะคะนอกจากครีมนวดผมแล้วผมมีครีมนวดนมด้วยนะครับสนใจใช้บริการไหมครับแล้วท่านนวดยังไงคะสาธิตหน่อยได้ไหมคะนวดให้นิ่มขึ้นครับอ๋อเหรอคะใช่ครับโดยการใช้เอาตีนเหยียบหรือมือคะใช้เอาหน้าไถล้างให้สะอาดนะคะเหม็นตากไหมไม่ได้สระผมมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโอ้ไม่เหม็นเลยจ้ารักแร้เธอเหม็นกว่าเยอะล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยใครที่มีปัญหาว่าผมค่อนข้างเสียเยอะใช่ไหมนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เซริเซ่ใช้ตัวนี้นะคะสำหรับการฟื้นฟูเส้นผมอย่างรวดเร็วทำไมผมมาดามแฮมถึงแข็งแรงและดกดำขนาดนี้นี่เลยค่ะครีมนวดผมเซริเซ่เน้นปลายผมนะคะบอกเน้นปลายยาแบบไหนบอกว่าสระไอ้แท่งบ่อยแน่เกือบไปแล้วลืมเน้นปลายผมนะคะอย่าแย่งอาจารย์พูดสิจ๊ะว่าไงคะอาจารย์ขาการลงครีมนวดที่ถูกต้องเนี่ยนะครับจะต้องเน้นที่ปลายผมนะครับหลังจากนั้นก็พนมมือครับแล้วก็ถูๆอย่างนี้นะครับอันนี้สระผมล้างที่ครับ สระผมไปเนี่ยเราแวงไปนะคะท่านผู้ชมขาว่าหัวคุณเนี่ยจะแกงอะไรบ้างนะคะไม่แกงใครที่แบบว่าผมเนี่ยปลายแตกปลายแล้วก็ผมแห้งพันกันอะไรอย่างเงี้ยใช้เซริเซ่ตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะจ๊ะใช่ครับเพราะว่าผิวสัมผัสของผมตอนนี้เนี่ยคือลื่นนุ่มแล้วก็ไม่พันกันด้วยครับใช่ค่ะเพราะเมื่อเช้าเห็นไหมคะไม่ได้สระผมผมพันเป็นสังขตังและที่สำคัญค่ะน่ากลัวเหมือนผีเลย5 นาทีก็พอแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้
คอนดิชเนอร์หมักผมอีกทีหนึ่งอีก10นาทีค่ะเพื่อที่ว่าอะไรคะใครผมเสียมากๆเนี่ยจะได้แบบว่าเป๊ะๆปังๆนะน้องเมียจ๋าอะไรคะอันนี้เราลงครีมนวดใช่ไหมเมื่อกี้เมียผมบอกว่าหลังจากลงครีมนวดให้ลงคอนดิชเนอร์ต่อก็ใช่ไงมันอันเดียวกันดูดินี่มันอินเทนซีฟโกเจลาตินเรียกว่าเจลาตินเจลาตินนี่คอนดิชเนอร์อะไรหมักผมจะหวงเดี๋ยวกูเรียกเจลาตินผมเจลาตินคือที่หมักผมครีมนวดคือคอนดิชเนอร์งอจริงๆคุณคะคุณยังคิดว่าแพมโชคดีที่ได้ผัวแบบนี้ไหมคะและนี่นะคะคือเจลาตินที่จะฟื้นฟูผมให้ผมเนี่ยสวยและเรียงเส้นนะคะแล้วก็ไม่ชี้ฟูนะคะมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นการใช้เจลาตินเนี่ยใช้บริเวณกลางผมถึงปลายผมนะคะไม่ควรให้โดนหนังศีรษะเยอะมากนักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนังศีรษะมีการมันเนี่ยผมคุณก็จะร่วงแล้วก็ขาดง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแพมเนี่ยเป็นคนที่ดูแลผมค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นคุณก็ทำตามแพมก็ได้นะคะตอนใดผมตอนหนีผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับกันอีกทีนึงนะคะอ่ะนี่เวลาล้างเนี่ยยาสระผมเนี่ยล้างให้ทั่วหัวนะคะเจลาตินเนี่ยใช้แค่ประมาณกลางผมพอถ้าล้างให้สะอาดเนี่ยมันจะไปอุดตันรากผมนะคะน้องนาแล้วคุณรู้ไหมครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยอยากเซอร์ไพรส์แฟนด้วยของขวัญมีค่าเช่นกระเป๋านาฬิกาสร้อยทองซึ่งมันแพงมากนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนแบบน่ารักโรแมนติกและใช้เงินไม่ได้เยอะมากนี่เลยครับเซรีเซ่ไหนเอามาให้คนดูดูซิก็อยู่ที่เธอไงโลกจริงนี่เลยครับเซรีเซ่แค่คุณสักผมให้แฟนแฟนก็จะรักคุณขึ้นกี่เท่าจ๊ะหลายเท่าเลยค่ะเพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาค่ะทิ้งไว้ 15-30 นาทีนะคะเพื่อที่ว่าให้เคราตินเนี่ยเข้าสู่เส้นผมได้อย่างโอ้โหแน่นๆนะจ๊ะให้ทิ้งเลยใช่ไหมแพมอะไรฉันมีคนใหม่แล้วฉันทิ้งเธอเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ผ่านไป15นาทีคุณมิตรเป็นไงบ้างครับผมนิ่มขึ้นไหมนิ่มจ้าแล้วสางขึ้นง่ายไหมคะง่ายขึ้นอ่ะแล้วหลายคนบอกว่ายีผมหนักขนาดนี้แกออกยังไงก็นี่ละค่ะใช้เซรีเซ่คอนดิชเนอร์และก็มาร์คเคราตินนะคะ2ตัวนี้ผมคุณก็จะมีสุขภาพแข็งแรงธรรมดาแพมเลยจัดซื้อมาทั้งเซตเลยค่ะผมมาดามแพมก็แห้งแล้วนี่คือผมยังไม่ได้ผ่านการทำความร้อนนะคะแค่เป่าแห้งเฉยๆลองดูสุขภาพผมค่ะก่อนที่เราจะมาหนีบผมนี่เลยค่ะเซรีเซ่ Professional Intensive Girl Keratin ซึ่งเป็นชนิดที่เราสามารถบีบใส่มือแล้วทาไปบนผมได้เลยนะคะป้องกันความร้อนแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ไม่พันกันคนผมเสียค่ะมักจะผมพันกันนะคะดูนะคะผมเนี่ยนุ่มลื่นแล้วก็มีน้ำหนักนะคะหลายคนที่ถามว่ามาดามแพมคะใส่วิกใช่ไหมคะไม่ได้ใส่หลังจากที่เราใส่เคราตินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเราเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเส้นเนี่ยหนามากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมที่แห้งชี้ฟูหายไปอ่ะดูนะคะนี่ดูผมสางง่ายมากนะคะท่านผู้ชมขาหนีบผมด้วยความร้อนให้ตรงเด๋วได้เลยค่ะท่านผู้ชมขาประดามแพมคะเราจะมีวิธีดูแลเส้นผมอย่างไร1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทำสีถ้าทำสีเนี่ยก็ต้องซ่อมและก็บำรุงหน่อยแต่ถ้าใครทำสีแล้วนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เซรีเซ่เนี่ยใช้ทั้งเซ็ตสวยปังนะน้องนะแพมเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยจะเล็มผมแตกปลายเนี่ยออกทุกสัปดาห์ก็ผมเสียไงน้ำมันมันมาไม่ถึงปลายผมเราก็ต้องเล็มปลายผมผมบริเวณช่วงเนี้ยมันจะมีอาการร่วงได้ง่ายให้สไลด์ผมนะคะส่วนความยาวเนี่ยให้ไว้ที่ท้ายทอยได้แต่ถ้าใครเนี่ยผมร่วงง่ายเนี่ยแนะนำวิธีนี้คือดีที่สุดนะคะเล็มให้มันสั้นลงนะคะก็คือสไลด์ผมนั่นแหละเนี่ยไล่ระดับลงมานะคะให้ท้ายทอยเนี่ยผมคือจะแข็งแรงที่สุดนะคะแค่นี้เนี่ยดูสิคะผมเราก็จะเงาสวยเลยนะคะของเขาดีจริงนะเซรีเซ่เนี่ยมาดามแพมเนี่ยหนีผมทุกวันทำผมทุกวันและถามว่าทำไมผมยังสุขภาพดีก็นี่นะคะผลิตภัณฑ์ค่ะเซรีเซ่ซึ่งมันช่วยได้จริงๆแล้วพอล้างผมเสร็จเนี่ยทั้งโดนสเปรย์โดนอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะฉีดสเปรย์แล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีวอลลุ่มด้วยการใช้ที่ดีดผมความร้อนนะคะทำให้ผมเนี่ยหนามากยิ่งขึ้นพออายุมากขึ้นเนี่ยผมมันก็เริ่มบางนะเส้นมันก็เล็กลงนะคะ เราใช้เซรีเซ่เนี่ยบำรุงผมเนี่ยเป๊ะเวอร์จะน้องนะ
มาดามขาหนูชอบขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะพอขี่เสร็จปุ๊บเนี่ยผมพันกันยุ่งเหยิงเลยค่ะทำยังไงดีคะก็นี่แหละค่ะใช้ผลิตภัณฑ์เซรีเซนและก็ใช้เนี่ยตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเคราตินเนี่ยชนิดไม่ต้องล้างออกนะคะใส่ชโลมปลายผมนะคะทำให้ผมเนี่ยไม่พันกันด้วยนะคะดูแลนิดนึงหนังหัวเนี่ยมีอยู่หัวเดียวนะคะเพราะต่างจังหวัดเนี่ยอีแพมเนี่ยกลับบ้านทีไรเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ทุกทีทุกรอบพังพินาศเราใช้ที่หนีผมหยักๆเนี่ยหนีไปนะคะคนผมเนี่ยถ้าเราแข็งแรงเนี่ยเราทำอะไรก็ได้นะคะแล้วยิ่งใช้เซริเซ่เนี่ยแพมก็รู้สึกว่าผมแข็งแรงนะผมก็จะหนาขึ้นอะไรดีมาดามแพมก็มาแนะนำอะไรเนี่ยเอามาแนะนำทำไมถามมาดามแพมคะสอนน้ำผมหน่อยค่ะนี่ไงสอนแล้วไงแล้วก็หนีไปที่โคนผมนะคะความหยักเนี่ยมันจะทำให้ผมเราเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะตื่นมาหัวก็จะทุยค่ะมาดามแพมคะทำยังไงถึงหัวทุยคะอ๋อคุณแม่ให้นอนคว่ำค่ะนอนหงายแล้วเดี๋ยวหน้าจะเบนหัวไม่ทุยค่ะนะนอนคว่ำทุกวันจนหัวทุยแต่มันนอนคว่ำอย่างเดียวมันจะช่วยได้เหรอคะมาดามแพมอ๋อเอาขี้เลื่อยยัดเข้าไปค่ะที่ทุยๆน่ะไม่ใช่สมองนะคะขี้เลื่อย และสงสัยใช่ไหมคะว่าเซ็ตผมบำรุงขนาดนี้เป๊ะเวอร์ขนาดนี้ราคาต้องเป็นพันแน่เลยเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ราคาหลักพันกันทั้งนั้นจะบอกไว้เลยค่ะราคาเต็ม1เซ็ตนี่หมดนี่คิดว่าเท่าไหร่จากราคาเต็ม 1,560 บาทลดราคาพิเศษสำหรับใครที่สั่งซื้อในเพจแค่790บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านซื้อตุนไว้สิคะช่วงนี้โควิดค่ะซื้อตุนไว้เลยค่ะผมไม่เสียอย่างแน่นอนมาดามแพมมาแนะนำแล้วนะคะสวยจริงใช้จริงนะคะไม่ต้องใช้สแตนด์อินและไม่ใช่วิกผมนะคะอันนี้คือผมจริงๆแน่คุณวิทย์คะมากระชากผมให้ดูหน่อยซิว่านี่คือผมแท้จริงๆเดี๋ยววิกหลุดแล้วติดยาโป๊ะเลยไม่ใช่นะคะอันนี้คือผมจริงๆค่ะและมาดามแพมก็มาบอกแล้วนะคะเคล็ดลับการดูแลผมสวยไม่ให้เสียดอกดำขนาดนี้เส้นผมร่วงหรอก็เอาอยู่นะคะไปตามหากันได้เลยค่ะเซริเซ่ค่ะเซตดีราคาพิเศษแค่790บาทดีงามพระราม8นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะความสวยส่งต่อให้คุณได้ค่ะไม่ว่าจะเรื่องหน้าเรื่องผมและที่สำคัญเรื่องผัวค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคนสวยอ่ะต้องมีผัวถ้าคนไม่สวยอ่ะเขาไม่มีผัวกันหรอก แต่เขาสบายใจเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะ